นี่โพสคลิปน้องโนล่าตาแป๋วน่ารักมากแม่ไปไหนไม่ได้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนกักตัวอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกันซึ่งคุณแม่เจนี่เทนโพสวันก็ได้ออกมาโพสคลิปน่ารักน่ารักของน้องโนล่าที่กำลังนอนคว่ำคุยเล่นกับคุณแม่เจนี่แม่ลูกคู่นี้อารมณ์ดีจริงๆและความน่ารักของโนล่าก็ทำให้คุณแม่อย่างเจนี่นั้นถึงกับบอกว่าไม่อยากออกไปไหนเลยมอร์นิ่งค่ะตื่นเช้ามาแบบนี้แม่ไม่อยากไปไหนเลยลูกและคลิปนี้ที่มีแต่คนมาคอมเมนต์ถึงความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องโนล่าสาวน้อยตาโตกันอย่างรัวๆค่ะ